วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ World 360กับดิฉันเนตันเจริญค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ของโควิด-19 ยังคงต้องจับตากันวันต่อวันเลยนะคะว่าหลายประเทศในยุโรปเขาจะรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างไรบ้างหลังจากที่ล่าสุดอิตาลีได้ประกาศปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ยังมีรายงานจากทางการของเยอรมนีค่ะว่านายกรัฐมนตรีนางอังเคลามาร์เคิลได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะว่าประชากรของเยอรมนีกว่า 60-70% มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคนี้นะคะซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการชะลอการระบาดก็คือการให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลรวมถึงการหลีกเลี่ยงที่จะไปพบปะกับผู้คนจำนวนมากนั่นเองค่ะโดยนางแมคเคิลได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ระบาดเข้าสู่เยอรมนีประชากรเองก็ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันอะไรและทั่วโลกก็ยังไม่มีวัคซีนรักษานะคะดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงเลยล่ะค่ะที่ชาวเยอรมันจะไปติดเชื้อไวรัสตัวนี้เข้ามากถึง 60-70% ด้วยกันส่วนแนวทางรับมือที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือชะลอการแพร่ระบาดของโรคในประเทศนั่นเองค่ะโดยการแถลงข่าวของนางแมคเคิลมีขึ้นหลังจากที่เธอเนี่ยถูกโจมตีจากหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่รายวันอย่างหนังสือพิมพ์บิลของเยอรมนีเกี่ยวกับวิธีการที่เธอจัดการกับความปั่นป่วนจากไวรัสโคโรนาโดยบิลเขียนพาดหัวข่าวว่าแมคเคิลไม่ได้ปรากฏตัวไม่พูดออกความเห็นและไม่มีภาวะความเป็นผู้นำในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะทางด้านนายเยนส์ปานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมนีซึ่งเป็นผู้นำการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้กล่าวก่อนหน้านี้ค่ะว่าการปิดเขตแดนเยอรมนีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะไม่ได้ผลนะคะและยังปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้เยอรมนีทำตามอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศออสเตรียที่ได้ปฏิเสธไม่ให้ชาวอิตาลีเดินทางเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะด้านสถาบันโรเบิร์ตคอชเปิดเผยข้อมูลเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าเยอรมนีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่าที่ได้รับการยืนยันถึง 1,296 คนเสียชีวิตไปแล้ว2คนด้วยกันด้านสายการบินลุฟฮันซาของเยอรมนีแถลงการเมื่อวันพุธค่ะว่าจะมีการยกเลิกเที่ยวบิน 23,000 เที่ยวจากวันที่29มีนาคมถึง24เมษายนเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยลุฟฮันซาระบุในแถลงการฉบับหนึ่งว่าการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมคาดว่าจะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเที่ยวบินในยุโรปเอเชียและตะวันออกกลางค่ะด้านองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้ออกมาแถลงการนะคะว่าขณะนี้การระบาดของโควิด-19 เป็นการระบาดไปทั่วโลกหรือที่เรียกว่าแพนเดมิกแล้วนะคะหลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 120,000 คนรวมถึงผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,300 คนใน118ประเทศทั่วโลกค่ะในขณะเดียวกันเองนะคะอังกฤษและอิตาลีก็ได้ประกาศทุ่มงบประมาณมหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อทำสงครามกับไวรัสมรณะตัวนี้แล้วนะคะด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนายเทดรอสอดานอมกรีเบเยซุสได้กล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นอกประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึง13เท่าตัวภายในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทาง WHO มีความกังวลอย่างยิ่งทั้งระดับการระบาดและความรุนแรงรวมถึงความนิ่งเฉยในระดับที่น่าตกใจที่มีต่อวิกฤตการระบาดของไวรัสเพราะฉะนั้นทางองค์การอนามัยโลกเองก็ได้ประเมินแล้วนะคะว่าการระบาดของโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือที่เรียกว่าแพนเดมิกนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามผอ.ของ WHO ชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงระดับการเตือนภัยโรคระบาดในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า WHO จะเปลี่ยนแปลงคำแนะนำที่ประเทศต่างๆควรทำเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้นะคะพร้อมทั้งยังเรียกร้องไปทางรัฐบาลประเทศต่างๆให้ดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วนและแข็งกร้าวเพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคค่ะส่วนขณะนี้สถานการณ์ในอิหร่านรุนแรงมากและ WHO ก็จะต้องเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้นโดยไวรัสตัวนี้ระบาดครั้งแรกในจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาต่อมาก็ได้ระบาดไปทั่วโลกไปหยุดยั้งอุตสาหกรรมเที่ยวบินโดยสารระงับการบินมีการปิดโรงเรียนและการจัดงานสำคัญต่างๆถูกเลื่อนหรือว่ายกเลิกไปแล้วนะคะ
ซึ่งทางด้านสหรัฐอเมริกาเองก็มีการแถลงการค่ะว่าขณะนี้กำลังพิจารณาใช้มาตรการใหม่ในการต่อสู้กับโควิด-19ซึ่งก็รวมถึงการผ่อนคลายภาษีซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการทำให้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะและก่อนการแถลงของ WHO อิตาลีที่เป็นประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19เลวร้ายที่สุดในยุโรปและประเทศอังกฤษเองนะคะก็ได้ประกาศว่า2ประเทศนี้จะจัดสรรเงินก้อนโตเพื่อต่อสู้กับไวรัสค่ะโดยทางอังกฤษได้ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเงิน 30,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทในขณะที่ริชี่ซูนักรัฐมนตรีการคลังคนใหม่ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจของอังกฤษเผชิญหน้ากับผลกระทบครั้งสำคัญจากการระบาดของไวรัสแม้ว่าจะเป็นการชั่วคราวก็ตามโดยสุนัขได้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการประชุมงบประมาณประจำปีนะคะว่าประชาชนในวัยทำงานถึง1ใน5อาจจะต้องออกจากงานในช่วงเวลานี้และห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจก็กำลังย่ำแย่ไปทั่วโลกนะคะด้านรัฐมนตรีของอิตาลีแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าจะมีการใช้เงินถึง 7,500 ล้านยูโรหรือประมาณ 266,000 ล้านบาทเพื่อต่อสู้กับไวรัสแต่จากนั้นก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและขณะนี้อิตาลีก็กำลังขยับเข้าใกล้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นจากการปิดประเทศเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัสซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตในประเทศแล้ว827รายติดเชื้อมากกว่า 10,000 รายแล้วนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีจูเซปเป้คอนเต้ของอิตาลีก็ได้มีการจัดสรรเงินจำนวน 28,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 89,600 ล้านบาทเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเขาได้กล่าวว่ามาตรการคุมเข้มการเดินทางที่ทางรัฐประกาศบังคับใช้ไปแล้วอาจจะมีการเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกหลังจากแคว้นลอมบาร์ดีภาคเหนือของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองมิลานศูนย์กลางทางการเงินของอิตาลีเรียกร้องให้ทางร้านค้าทั้งหมดปิดให้บริการและปิดระบบขนส่งสาธารณะอีกด้วยค่ะการระบาดของโควิด-19 ได้ลามไปถึงวงการฟุตบอลของอิตาลีแล้วนะคะหลังจากที่กองหลังของยูเวนตุสค่ะได้ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางสโมสรยูเวนตุสเองก็ต้องมีการกักกันตัวเอาไว้นะคะหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปสัมผัสพบปะกับผู้คนเป็นการชั่วคราวค่ะโดยสโมสรยูเวนตุสเปิดเผยว่าดานิเอเล่ลูกานี่วัย26ปีซึ่งลงสนามเกมพบกับเบรซ่ากับสปาวในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและนั่งสำรองบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอาชนะอินเตอร์มิลาน 2-0 ที่สนามซานซิโร่ไม่ได้แสดงท่าทีผิดปกติก่อนหน้านี้นะคะแชมป์เก่าโซ่ซีเรียอาได้แจ้งความเคลื่อนไหวด้วยลายลักษณ์อักษรว่าดานิเอเล่ลูกานี่ถูกตรวจพบติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วปัจจุบันเองก็ยังไม่มีอาการป่วยยูเวนตุสได้จับเขาแยกออกจากเพื่อนๆตามกฎหมายนะคะรวมถึงจับแยกออกจากบุคคลที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเขาด้วยซึ่งทีมยูเวนตุสเองก็ได้เตรียมออกเดินทางเยือนโอลิมปิกลียงศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งก็อาจจะมีสิทธิ์เลื่อนการแข่งขันเนื่องจากว่านักเตะต้องถูกกักกันตัวไว้นะคะแล้วรัฐบาลอิตาลีเองได้สั่งแบนการแข่งขันกีฬาทุกประเภทรวมถึงซีเรียอาจนถึงวันที่3เมษายนเพื่อควบคุมโรคระบาดนี้ด้วยค่ะและล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตที่ประเทศอิตาลีได้เพิ่มขึ้นเป็น196คนภายใน24ชั่วโมงเฉพาะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่827คนส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 12,642 คนเทียบกับตัวเลขเดิมก็คือ 11,149 คนค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศอีกหลายประเด็นในเวอร์360กันต่อค่ะทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์วิโรจน์เองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือภูฏานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอดี้พลัสสารสกัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อน
พอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อมาอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนำให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทำงานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนำนะแล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อหลายๆกล่องเลยเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนำให้กินทุกคนนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดี้พลัส2กล่องปกติ 6,800 บาทเฉพาะ20ท่านแรกลดกว่า 50% พิเศษเพียง 2,690 บาทแถมฟรีกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราคอดี้พลัส1กล่องและถุงผ้ารักโลก1ใบรวมมูลค่า990บาทโทรด่วนตอนนี้ที่020805625 020805625โปรโมชั่นพิเศษคอดี้พลัส2กล่องปกติ1,800 บาทเฉพาะ20ท่านแรกลดกว่า 50% พิเศษเพียง 2,690 บาทแถมฟรีกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราคอดี้พลัส1กล่องและถุงผ้ารักโลก1ใบรวมมูลค่า990บาทโทรด่วนตอนนี้ที่020805625 020805625 New 18ถ่ายท่อสดกิจกรรมจุดไฟคบเพลิงโอลิมปิกและส่งมอบธงโอลิมปิก2020จากกรุงเอเธนประเทศกรีซวันที่12มีนาคมเวลา 16:15 นถึง 18:00 นและวันที่19มีนาคมเวลา 16:15 นถึง 18:40 นคุณผู้ชมคะตามกันต่ออีกสักนิดนะคะในเรื่องของโควิด -19 ค่ะเราไปย้อนดูที่ประเทศจีนที่เป็นต้นทางการระบาดกันบ้างนะคะซึ่งมีการสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวเพื่อมาดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะซึ่งล่าสุดเองมีรายงานนะคะว่าโรงพยาบาลชั่วคราว2แห่งสุดท้ายที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยได้ปิดตัวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าทางจีนใกล้ที่จะประสบความสำเร็จในการหยุดยั้งการระบาดของโควิด -19 แล้วค่ะโดยผู้ป่วยกลุ่มสุดท้ายจำนวน49รายได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลชั่วคราวอู่ชางเมื่อเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยโรงพยาบาลชั่วคราวแห่งนี้ดัดแปลงจากสนามกีฬาอู่ชางหงซานเปิดรับผู้ป่วยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พร้อมเตียงผู้ป่วยจำนวน784หลังและมีผู้ป่วยทยอยเข้ามารับการรักษาทั้งหมด 1,124 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายและออกจากโรงพยาบาล833รายและผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอื่น291รายค่ะส่วนโรงพยาบาลชั่วคราวอีกแห่งซึ่งเปิดให้บริการในวันที่14กุมภาพันธ์ก็ได้ปิดตัวลงในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะคะหลังจากที่ได้ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยมานานถึง26วันโดยโรงพยาบาลชั่วคราวแห่งนี้ถูกดัดแปลงจากศูนย์กีฬาในเขตเจียงเซี่ยของอู่ฮั่นมีการใช้วิธีการรักษาด้วยยาตามแพทย์แผนจีนโดยตลอดระยะเวลาเกือบ1เดือนโรงพยาบาลชั่วคราวแห่งนี้รับผู้ป่วยเข้ามารักษาทั้งสิ้น564รายในจำนวนนี้หายป่วยและได้รับการปล่อยตัว392รายโดยเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานครอู่ฮั่นได้ดัดแปลงสถานที่อำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์นิทรรศการและโรงยิมให้เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวจำนวน16แห่งเพื่อรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงและได้ทำการแยกแหล่งของการติดเชื้อเอาไว้ด้วยนะคะโดยรองประธานสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติจีนหรือนายหวังเฉินและประธานสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนกล่าวว่าโรงพยาบาลชั่วคราวเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรทางสังคมขั้นต่ำที่สุดและใช้สถานที่ที่เรียบง่ายที่สุดเพื่อขยายขีดความสามารถในการรักษาและรับผู้ป่วยเข้ามารักษาให้มากขึ้นในเวลาอันสั้นจางโปลี่นักวิชาการจากสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีนกล่าวว่าการปิดโรงพยาบาลชั่วคราวทั้งหมดในอู่ฮั่นแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลเหล่านี้ได้เสร็จสิ้นภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาแล้วค่ะโดยจางเสริมว่าโรงพยาบาลชั่วคราวทั้ง16แห่งในอู่ฮั่นได้รับผู้ป่วยเข้ามารักษารวมทั้งหมด 13,000 รายและทำหน้าที่ในการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอ
จากโควิด-19 ไปดูการเมืองในรัสเซียกันบ้างนะคะทางด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเลยค่ะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะปูทางไปให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในอีก4ปีข้างหน้าค่ะหลังจากที่นายปูตินได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียมาติดต่อกัน2สมัยแล้วค่ะโดยที่ประชุมสภาดูมาหรือสภาผู้แทนราษฎรรัสเซีย450ที่นั่งลงมติสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยคะแนนเสียง383เสียงงดออกเสียง43คนและไม่มีเสียงคัดค้านและในช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาที่ประชุมสภาสหพันธรัฐหรือวุฒิสภาของรัสเซียก็ได้ลงมติสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ160เสียงคัดค้าน1เสียงและงดออกเสียง3คนและหลังจากนี้จะเป็นการลงมติของสภาภูมิภาครัสเซียซึ่งก็ต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกิน2ใน3และหากผ่านการรับรองอีกก็จะเป็นการลงประชามติในวันที่22เมษายนค่ะโดยหลายฝ่ายเชื่อว่าแทบไม่มีปัญหาเลยนะคะที่นายปูตินอดีตสายลับ KGB ยุคสหภาพโซเวียตซึ่งปัจจุบันอายุถึง67ปีแล้วเนี่ยจะได้ครองอำนาจต่อในตำแหน่งประธานาธิบดีวาระ6ปีอีก2สมัยไปจนถึงปี2579ค่ะซึ่งก่อนการลงมติของสภาสหพันธรัฐนางวาเลนติน่ามัตวิเยนโกประธานสภาก็ได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่าการอนุมัติแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของรัสเซียโดยปูตินเป็นผู้นำการพัฒนารัสเซียจากความล่มสลายและเป็นหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วยVse юридические легитимные основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в засрочных выборах в Государственной Думе. Все по поправкам в Конституцию.จากการเมืองของรัสเซียไปดูการเมืองของสหรัฐกันบ้างนะคะนายโจเซฟไบเดนที่เป็นอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐได้คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบไพรมารีในอีก4รัฐนะคะทำให้เขามีโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตไปลงแข่งขันประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ค่ะโดยการแข่งขันชิงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนวัย77ปีที่เป็นนักการเมืองสายกลางได้คว้าชัยชนะได้ในรัฐมิชิแกนรัฐมิสซูรีรัฐไอดาโฮและรัฐมิสซิสซิปปีรวมคะแนนคณะผู้เลือกตั้ง134เสียงส่วนนายเบอร์นีแซนเดอร์วุฒิสมาชิกจากรัฐเวอร์มอนต์วัย78ปีที่ประกาศตัวเป็นนักการเมืองสังคมนิยมประชาธิปไตยมีคะแนนนำและคาดว่าจะชนะในรัฐวอชิงตันและรัฐนอร์ทดาโกตารวมจำนวนคณะผู้เลือกตั้ง74เสียงค่ะซึ่งชัยชนะล่าสุดของไบเดนเกิดจากเสียงสนับสนุนของกลุ่มสตรีชาวอเมริกันผิวสีรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและสมาชิกสหภาพแรงงานโดยการแข่งขันจนถึงเช้าวันพุธที่11มีนาคมนายไบเดนได้ตุนคะแนนเสียงคณะผู้เลือกตั้งได้แล้ว762เสียงส่วนแซนเดอร์มีอยู่619เสียงผู้ที่ได้เสียงสนับสนุนถึง 1,991 เสียงก่อนก็จะได้เป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็จะได้รับการประกาศให้เป็นตัวแทนพรรคในระหว่างการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะและตอนนี้เองหลายฝ่ายก็กำลังจับตามองว่าแซนเดอร์จะถอนตัวในเร็ววันนี้หรือจะต่อสู้จนถึงที่สุดครบทุกรัฐเหมือนเมื่อ4ปีก่อนที่เขาได้ไปสู้กับนางฮิลลารีคลินตันในการแข่งขันชิงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตแบบเดียวกันนี้ค่ะYes.
พักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามเวิลด์360กันต่อค่ะดื่มเบปซี่ลุ้นเลยรางวัลใหญ่สุดทองคำมูลค่า10ล้านบาทและลุ้นทุกสัปดาห์ BMW X1 1.8i และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 20,000 รางวัลมูลค่ากว่า40ล้านบาทเพียงส่งรหัสใต้ฝาฟรีถึง24เมษายนนี้ฉันเก็บเงินเตรียมพร้อมให้ลูกตั้งแต่เล็กๆเล่นลูกเล่นแต่ลูกเล็กป่วยง่ายเงินที่เก็บได้ต้องหมดไปกับค่ารักษาหมออยู่ไหนคะรักษาลูกได้ไม่เดือดร้อนเงินเก็บแม่พร้อมเสมอด้วยไทยประกันชีวิตเพื่อลูกสุดรักเมื่อลูกนอนโรงพยาบาลจาก5โรคที่พบบ่อยในเด็กรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 4,000 บาทหรือนอนจากโรคอื่นๆรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง365วันโทร02-203-5580ตีนกินข้าวได้แล้วลูกเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เรามีเงินให้ด้วยวงเงินค่ารักษาสูงสุดครั้งละ 100,000 บาทไม่ต้องสำรองจ่ายแม่ถ้าหนูจะต่อมหาลัยแม่จะส่งไหวไหมให้ถึงฝั่งฝันไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวิลด์360นะคะคุณผู้ชมคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ออกประกาศสั่งห้ามการเดินทางจากยุโรปเข้าสู่สหรัฐเป็นเวลา30วันด้วยกันซึ่งจะมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันศุกร์นี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศค่ะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้แถลงที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวกลุ่มวอชิงตันดีซีได้กล่าวว่าการจำกัดการเดินทางจากยุโรปในครั้งนี้ไม่ได้บังคับใช้กับสหราชอาณาจักรแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อประเทศที่ถูกห้ามนะคะบอกแต่เพียงว่าจำกัดการเดินทางทั้งยุโรปโดยทรัมป์กำลังเตรียมลงสู้ศึกเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะแล้วก็ได้ประกาศใช้มาตรการเข้มข้นดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้านสุขภาพและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและยังเป็นการตอบโต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เพิ่มมากขึ้นว่าเขาไม่ได้จัดการกับภัยคุกคามจากวิกฤตไวรัสอย่างจริงจังโดยในส่วนของเศรษฐกิจนั้นทรัมป์บอกว่าเพื่อให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานบริหารธุรกิจขนาดย่อมหรือ SBA จะเริ่มปล่อยกู้เพื่อเศรษฐกิจในรัฐและดินแดนที่ได้รับผลกระทบซึ่งการปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเหล่านี้จะไปช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมเอาชนะผลกระทบทางเศรษฐกิจชั่วคราวที่มีสาเหตุมาจากการระบาดของไวรัสค่ะโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะหามาตรการฉุกเฉินเพื่อผ่อนคลายผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและช่วยเหลือชาวอเมริกันที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะเรียกร้องให้รัฐสภาเพิ่มงบประมาณสำหรับโครงการสู้ไวรัสตัวนี้ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะพร้อมทั้งย้ำอีกด้วยค่ะว่านี่ไม่ใช่การเกิดวิกฤตการเงินแต่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวซึ่งสหรัฐและทั้งโลกต้องเอาชนะให้ได้ค่ะ In this together we must put politics aside stop the partisanship and unify together as one nation and one family as history has proven time and time again Americans always rise to the challenge and overcome adversityOur future remains brighter than anyone can imagine. Acting with compassion and love, we will heal the sick, care for those in need, help our fellow citizens, and emerge from this challenge stronger and more unified than ever before. God bless you, and God bless America. Thank you.พาคุณผู้ชมไปดูความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศเคนยานะคะหลังจากที่นักอนุรักษ์ค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่ายีราฟที่มีร่างกายเป็นสีขาวทั้งตัวถูกพรานฆ่าตายพร้อมกับลูกน้อยนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะไม่ใช่ว่าจะมีการพบเจอยีราฟที่มีสีขาวแบบนี้ได้ง่ายๆทั่วโลกค่ะ
โดยกลุ่มอนุรักษ์อิสฮักบินีฮิโรล่าคอมมูนิตี้คอนเซอร์เวนซีได้ระบุในแถลงการฉบับหนึ่งนะคะว่าซากศพของยีราฟแม่ลูกคู่นี้ถูกพบในสภาพเหลือแต่โครงกระดูกค่ะหลังจากที่ถูกฆ่าตายโดยกลุ่มพรานที่มีอาวุธครบมือในเมืองการิซาทางภาคตะวันออกของเคนยานะคะโดยการตายของยีราฟขาวในครั้งนี้ทำให้เหลือยีราฟขาวเพียงตัวเดียวเท่านั้นในโลกเป็นเพศผู้นะคะซึ่งแม่ของยีราฟขาวเพศผู้ตัวนี้ก็ถูกฆ่าตายไปแล้วเช่นกันค่ะโดยยีราฟขาวตัวนี้เคยสร้างความฮือฮาเป็นที่สนใจของผู้คนครั้งใหญ่ไปทั่วโลกเมื่อปี2560นะคะเมื่อเธอได้ปรากฏโฉมครั้งแรกในเขตอนุรักษ์แล้วก็เป็นข่าวอีกครั้งเมื่อเธอได้ให้กำเนิดลูกน้อย2ตัวซึ่งตัวล่าสุดก็ได้เกิดมาในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะทั้งนี้สีขาวเกลี้ยงของยีราฟไม่ได้เกิดจากภาวะผิวเผือกนะคะแต่เป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะด่างซึ่งก็ถือเป็นความผิดปกติของการสูญเสียเม็ดสีไปในร่างกายซึ่งก็หมายความว่าพวกเขาจะยังคงผลิตเม็ดสีเข้มในเนื้อเยื่ออ่อนทำให้ดวงตาของยีราฟเนี่ยมีสีเข้มค่ะโดยเจ้าหน้าที่อนุรักษ์กล่าวว่าการตายของยีราฟขาว2ตัวนี้ถือเป็นวันเศร้าและเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับนักวิจัยและกลุ่มผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของเคนยาค่ะคุณผู้ชมคะคณะนักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาเปิดเผยการค้นพบฟอสซิลของนกที่มีขนาดเล็กจิ๋วนะคะและมีอายุกว่า100ล้านปีค่ะซากนี้ฝังอยู่ในก้อนอัมพันถูกค้นพบในประเทศเมียนมาค่ะซึ่งขณะนี้เองก็ได้มีการถกเถียงกันไปทั่ววงการวิทยาศาสตร์เลยนะคะว่าจะจัดประเภทของฟอสซิลแบบนี้ให้ไปอยู่ในประเภทของนกหรือว่าไดโนเสาร์ดีค่ะนางสาวจิงไมโอคอนเนอร์นักบรรพชีวินวิทยาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนเปิดเผยเมื่อวันพุธค่ะว่าชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะขนาดความยาว 14.25 มิลลิเมตรหรือประมาณครึ่งนิ้วเองค่ะได้ไปฝังอยู่ในก้อนอัมพันอายุกว่า99ล้านปีโดยชิ้นส่วนนี้เป็นของนกที่เรียกกันว่าโอคูลูเดนตาวิสคาอังแกรมีชีวิตอยู่บนโลกในยุคครีเทเซียสซึ่งเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ในดินแดนที่ปัจจุบันเรียกว่าประเทศเมียนมานั่นเองค่ะโดยอวัยวะส่วนที่เหลือของนกตัวนี้ได้ถูกสลายจนไม่เหลือซากไปแล้วนะคะแต่นักวิจัยก็ได้ประเมินว่าตัวมันเองมีน้ำหนักตัวประมาณ28กรัมความยาวลำตัวประมาณ2นิ้วซึ่งก็เล็กกว่านกฮัมมิงเบิร์ดเสียอีกซึ่งฮัมมิงเบิร์ดเองอะค่ะเป็นนกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกในปัจจุบันอีกด้วยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเขาเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นนกหรือก็อาจจะเป็นไดโนเสาร์บินได้ที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบในโลกนะคะโดยนกที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่มีปีกเมื่อประมาณ150ล้านปีก่อนโดยรายงานการค้นพบถูกตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Nature ฉบับล่าสุดค่ะAnd there's nothing like this alive today. So when we try to figure out what these ones... So this lump of amber is 100 million years old, which is smack dab in the middle of the Mesozoic era, you know, the age of dinosaurs. So this early bird coexisted with the long-necked sauropod dinosaurs. It coexisted with flying reptiles like pterosaurs. It was part of this really diverse Cretaceous fauna.วันนี้หมดเวลาสำหรับเวอร์360แล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันเนตันเจริญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ